านะจ๊ะนี่นอนดูนะจ๊ะนี่นะไปค่ะ YouTube Oxygen Official นะฮะใครดูมา EP 3แล้วยังไม่ Subscribe ฝาก Subscribe ด้วยนะจ๊ะแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะตามกันไว้นะวันนี้ Reaction จ้ะ VR คือเรารักกันค่ะ EP ที่3แล้วรถดูได้ทุกวันพุธนะคะ 2 ทุ่มครึ่งทาง Gym M25 แล้วก็ย้อนหลังได้ทางแอป iQIYI เวลา 3 ทุ่มครึ่งจ้ะก็มาดูเลคชั่นเราก็ได้วนๆนะครับเดินทางกันมาแล้วสำหรับ2 EP แรกก็เมามายกับทุก EP เลยโอ้พอเมาทีไรมันก็มันก็ได้ใกล้ชิดกันนะความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเนี่ยอย่างคู่รักเราเนี่ยภูมิพิมพ์ก็มีความไปส่งกันที่ห้องนะคุณองคุณอานะให้เขาเป็นมาให้เขามาเป็นเบย์อย่างไรจริงเนาะได้มาเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำกันแป๊บเดียวที่เหลือคือดูแลเขาทั้งหมดใครเป็นเบี้ยใครซื้อดอกมุ้งดอกไม้ให้กันด้วยนะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มายิ้มอ่อนยิ้มอ่อนให้ลูกด้วยก่อนตอนลูกหลับใช่คิดอะไรกับลูกเราแล้วก็มาที่คิวเตอร์อย่างนี้ก็มีกันอยู่เนี่ยอยู่ในมหาลัยก็ด่ากันด่ากันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใดๆพี่รหัสน้องรหัสใดๆแต่ทำไมพอมาเมาไม่อยู่ด้วยกันถึงต้องมาคอยพัดวีล่ะแอบยิ้มแอบเยิ้มอะไรกันรอรถกับเขาให้เขาหนุนตักยังไงหรือจะเป็นคู่ของพี่ฟ้างกับน้องแทนยังไงมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าแอบชอบอย่างไรเจอหน้ากันคือพูดไม่ดีเลยรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆอีกที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาเยอะไปหมดเลยไปดูกันต่อเลยตื่นมาแล้วจะเป็นไงต่อนะกับลูกพีมของเรานะฮะ VR คือเรารักกัน EP ที่3จ้ะนึกซินึกให้ออกซีนนี้ค่อนข้างจะใกล้ชิดไม่ได้จูบกันนะด่าเขาเนาะตัดจบแค่นี้ได้ไหมไม่เอาตอนด่าอ่ะจะได้โรแมนติกหน่อยมันจริงหรือฝันไปหรือยังไงไอ้คนบ้าเจ็บแล้วหรอเขาทำแล้วหรอยังก็มาใส่ช่อดอกไม้อยู่นะเอ้าวันนี้ไม่มีสอนแล้วฮะวันนี้อาหยุดนะว่าจะดูร้านด้วยเอาขนมปังไหมครับไม่เอาจ้ะน้องพี่เอาเลยเมื่อคืนน่ะเมาหนักมากเลยรู้ไหมก็แค่ฉลองนิดเดียวเองเพิ่งส่งงานเสร็จอะฉลองกันบ่อยจังเลยเนาะวันก่อนนะอากลับมาผักบุ้งเกลื่อนกลาดเต็มหน้าบ้านไปหมดเลย แล้วเมื่อคืนพิมพ์กลับมาไงอะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพื่อนน่ะสิเมาขนาดนั้นจะกลับมาได้ไงเพื่อนเหรออารู้นะว่าน้องพีมอ่ะโตแล้วแต่อาก็อยากให้น้องพีมอ่ะดูแลตัวเองบ้างพีมรู้แล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปมอก่อนถ้าอยู่ต่อเดี๋ยวโดนอาบ่นแน่เลยแล้วนะเอาเอาถามว่าอาบ่นเป็นตาแก่เลยเป็นป้าแก่เลยเหรอเป็นตาแก่ปวดหัวชะมัดเลยสภาพมึงเมื่อคืนนี่เหมือนหมาเลยนะแล้วเมื่อคืนมึงกลับไงอ่ะฮะทำไม่ใช่มึงเหรอจำได้ซีนเดียวแล้วนี่จำต่อจากนั้นไม่ได้ที่ทำงานอ่ะแล้วก็ชอบบ่นว่ามึงส่งงานไม่ทันก็มึงเป็นได้อย่างนี้ก็ไม่มีแรงบันดาลใจนี่วะเอ้าเฮ้ยทำไรอ่ะเธอเป็นแรงบันดาลใจของพี่นะดอวิ่งไงอะพิมก่อนสอบเข้าดังดอวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วยังดอวิ่งอีกอะก็มันเป็นพื้นฐานมันก็ต้องเรียนดิรู้แล้วนะเต้ยแค่บ่นเฉยๆอะแล้วนี่สิทธิไม่มีเรียนหรออาจารย์สั่งงานแล้วแต่พวกกูขี้อะทำเลยลงมาเต้ยว่านะยังไม่เดทไลน์ใช่ไหมล่ะเอ้ยเบียร์งานแคลมึงเสร็จยังวะกูติดอยู่ข้อหนึ่งอะว่าจะขอลอกหน่อยข้อไหนอ่ะเดี๋ยวกูช่วยเฮ้ยอันนี้ไม่งานอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยก็งานที่จะเรียนตอนบ่ายนี่ไงลืมอ่ะบ่ายนี้แล้วกูขอลอกเลยคนดีไอ้มิกเอ้ยเล่นแต่เกมงานการไม่ทำ Hello my friend อ่ะมึงอะไรวะสายฟังหน่อยดิทำไมมึงไม่เอามาให้เองอ่ะเอาก็กูไม่กล้าก็เลยฝากให้กูไปให้อย่างงี้ก็มึงเป็นโน้มมานะ
แต่ปกติกูไม่ซื้อขนมแบบนี้ให้ฟ้างไงมึงก็ถือซะว่าอันนี้มันไม่ปกติมึงก็เอาให้ฟ้างฟ้างครับแค่นั้นเองเยี่ยมอารมณ์ไหนไว้แทนอย่าบอกนะมึงจีบไปฟ้างอยู่อ่ะเอานี่มึงจะจีบเฮ้ยมึงกลัวเหรอเข้าเปล่าๆดิมึงจีบกระโตกกระต่างมึงอ่ะคนเขารู้มึงแล้วมั้งเนี่ยเอาไปฟ้างมาแล้วอันแล้วแอบหลอกกูดิโหมุกนี้เขาเล่นตั้งแต่ประถมแล้วโง่เลยเด็กๆเท่านั้นนี่เชื่อมึงอ่ะเพื่อนอยากกินข้าวที่คณะวิศวะเห็นพอดีเลยแวะมาทักมึงมาเหรออืมทำไมอ่ะอ๋อก็ไอแทนมันเอ้ยมันก็เพิ่งมาเหมือนกันเลยหิวข้าวกินข้าวหรือยังอาฟังผมซื้อขนมมาให้อู้น่ากินแล้วเนี่ยภูมิเนี่ยนะอู้แปลกๆเห็นว่ามันน่ากินดีขอบคุณนะ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 เออแล้วเย็นนี้กลับด้วยกันปะเย็นนี้ภูมิไม่ว่างอ่ะมีธุระต้องไปทำโอเคเป็นพี่น้องงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะพี่ลูกน้องขอบคุณสำหรับขนมดูเหมือนอายุเท่ากันบ๊ายบายปีเดียวกันไอ้ภูมิตอนยังไปไหนวะโอ้โหอดแล้วมึงอ่ะอดกินของตีว่าจะเลี้ยงข้าวซะหน่อยเด้อ4:00 นแล้วนะตึกคณะมึงนะเดี๋ยวกูไปรับขาดใจเล็กน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงแรงเงาเป็นไหมเนี่ยนะไม่ไงอุ้ยไว้วันนี้มี BM อ่ะรถใครวะมันรถมีหลายคันเนาะกูไปก่อนนะวันต่อไปต้องเป็นอะไรอ่ะมัสราติโอ้นั่นแหละทำไมมารับไปพิมพ์หน้าคณะเลยอ่ะมึงรู้จักปะโอ้ไม่รู้จักใครไม่รู้ช่วงนี้พิมพ์แม่งทำตัวแปลกๆน่าสงสัยหรือว่ามันแอบคบใครไม่บอกเราวะคนขยันเหล่าลิ้นสองไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่แน่ๆเลยมึงเห็นเปล่าใครโอ้ยมึงขี้เสือกจังวะป้ายมึงอยากรู้ไงก็อยากรู้มึงโทรหามันเลยบอกว่ามันลืมของโทรบอกมันลืมไปดิพ่อมันจะกินอะไรเมื่อยกูไม่กินกูไม่หิวเป็นหน้าที่ของเจ๊หรอของแพงดูเบ๊คือต้องนะคะคนขับมาซ้อนนี้มาไปกินข้าวนี้มึงไม่แพ้อะไรใช่ป่ะแพ้กุ้งเอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับครับผมเรียบร้อยแค่นี้แล้วครับครับขอบคุณครับโอ้ยอยากเก๊กมากจะหิวเป็นอะไรลูกพิมอะไรขอมึงหรอชื่อโหลวะโหชื่อมึงไม่โหลมั้งแล้วเรียกกูมาทำอะไรเนี่ยมึงคงไม่ได้อยากหาเพื่อนกินข้าวมั้งเปล่ากูแค่อยากชวนมันมาคุยเรื่องข้อตกลงเฉยๆเพราะว่ากูยังไม่ได้บอกเลยว่ามึงต้องทำอะไรบ้างมึงต้องทำความสะอาดห้องให้กูซักผ้าแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่กูบอกซึ่งนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับ200,000อะกูว่ามันไม่มากไปนะแล้วงานกูอะงานกูก็มีมูลค่านะมึงรู้ไหมว่าอดหลับอดนอนมากแค่ไหนกว่ามันจะเสร็จอะกูแค่บอกมาว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกูจ่ายให้300,000เนี่ยไม่ทอนแล้วอีกสองแสนแล้วเราจบกันก็ยังค้างอยู่30,000กูจะจ่ายให้มึงก็ต่อเมื่อมึงทำหน้าที่ของมึงเสร็จเท่านั้นจะได้อีก200,000เหรอก็งานขายได้200,000ไงริชไม่ไหวงานนั้นอะก็เสียหายที่แสนนะใช่ไหมอย่างเงี้ยพวงมาเดี๋ยวกูกลับมานะยังอะไรอีกอ่ะกูอยากช้อปปิ้งตามมาแล้วกันเร็วมาช่วยกูเตรียมของหน่อยโอ้ยมาช่วยกูหาหน่อยดิว่าอีกร้านนึงมันอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยกูถือไหมเดี๋ยวกูหาให้หรือต่อร้านต่อไปกันมีอีกเหรอม
ึงกูหิวน้ำกูจะไปซื้อน้ำก็ได้สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะชาเขียวครับชาเขียวนะคะหวานปกติไหมคะครับทั้งหมด150บาทค่ะครับนี่กันละกินนี่ครับเบ๊แบบใดสักครู่นะคะชักช้ามึงอ่ะเขาเป็นลูกใครเจ้าของบริษัทพ่อไปได้ยังอ่ะฮะไปได้ยังไปอะไรเพิ่งมาถึงเองซื้ออะไรไม่รู้เยอะแยะชิบหายมึงยังเอาไปข่มขี้เลยเฮ้ยกูได้ยินนะแล้วเสร็จยังขอกินให้หมดก่อนค่อยไปเดี๋ยวกูจะทำธุระต่อนะที่ไหนซื้อเหล็กแถวนี้แหละซื้อปูนมึงก็รอนี่แหละไปไม่นานหรอกถ้าไม่นานเดี๋ยวกูไปด้วยมึงจะกลับเลยใช่ไหมกูขี้เกียจเอาของไปด้วยว่ะผู้หญิงก็เป็นคนถือมึงก็รอนี่แหละกูบอกให้รอนี่มึงก็รอนี่เดี๋ยวกูรีบกลับมาซื้ออะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเอองั้นกูรอที่นี่แปลกๆมึงจะกลับมาใช่ไหมเนี่ยเออไม่กลับก็ขนไปหมดเลยเนี่ยทั้งหลายแสนเนี่ยข้างเนี่ยแปลกๆเอ้าทำไมกลับมาบ้านไม่บอกกันก่อนผ่านมาแถวนี้พอดีอ่ะก็เลยขี้เกียจกลับคอนโดละแล้วนี่กินอะไรมายังไม่เหงาหรอบ้านใหญ่โตเรียบร้อยแล้วลูกกูแล้ววันนี้ไปทำอะไรมาอ้าวหน้าตาดูอารมณ์ดีแปลกๆแล้วของอ่ะพอดีว่าไปทำในสนุกสนุกมานิดหน่อยอ่ะลูกกูวิธีเดิมมานี่ไม่ได้ลืมเนอะเชี่ยไปโชว์ก็โอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขึ้นห้องก่อนนะบ้านอยู่แถวใกล้ๆแล้วหลังนี่เลยร้านเด็ดเปิดใหม่ใกล้มอรับประกันความแซ่บมึงกินไหววะไม่มึงเห็นรีวิวหรอไม่อ่ะเอ้าเอ้าคือจริงๆแล้วกูเหงาว่ะโอ้โหพวกมึงพวกมึงก็ลองคิดดูดิตอนกูกลับคอนโดอ่ะกูก็อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่มีใครด้วยแล้วเวลากูจะไปไหนนะกูก็ไปคนเดียวกินข้าวคนเดียวทำอะไรก็ทำคนเดียวนอนคนเดียวแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กูมีพวกมึง2คนมากับกูแล้วแล้วคนอื่นอ่ะโทรไปไม่รับเอ้าหวยก็เลยมาตอบให้พวกกูอย่างนี้เหรอโปเช่ถั่วต้มโหพวกมึงพวกมึง2คนก็กินข้าวกูหน่อยไม่ได้แล้วไงเพื่อนกูก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าไม่อร่อยนะโดนแน่รับประกันความอร่อยแซ่บแน่นอนกูหิวแล้วเนี่ยเออนะแล้วว้าวว้าวครับเนี่ยเพื่อนชอบกูลืมสั่งไม่ใส่ผักอ่ะโอ้ยแตกแตกไปเถอะมึงอ่ะเอ้าคุณนั่นล่ะตรงนี้มาต้องพูดหรือเปล่าป้าตะเกียบยังจำเป็นอยู่ไหมเอาครับเพื่อนขอบคุณครับอะไรเรื่องเยอะจังวะร้อนเจ็ดหรอร้อนร้อนร้อนช้อนช้อนได้แทนมึงใส่ช้อนไม่เอาไม่เอาช้อนแล้วร้อน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 อ๋อฮะก็เพื่อนทำอะไรได้ร้อนเอาเป่าหน่อยอะไรเอากูเป็นดีที่มาได้ยังไงเป่าเป่าเป่าอ๋อมันไม่เหม็นหรอกแทนงงเอาน้ำน้ำนี่อ่ะ
เอ้าเรื่องโน้นฮะเอาไปทั้งสองเลยนะแต่มันเรื่องเยอะจังเลยล่ะเด็กคนนี้มันยังไงลูกเดี๋ยวรีบกินน้ำโอ้โหแล้วก่อนกินก็ไม่ดูก่อนเลยเขาเพิ่งมาเสิร์ฟเองสัตว์น้ำไงไม่น่าพามาเลยกูไม่ไรหรอกก็ลบเงากูเดิมอีกย้ายถั่วแก้วนี้กูไม่กินถั่วไม่กินถั่วใช่ปะจานนี้ไม่มีถั่วอันนี้ไม่มีถั่วเลยเจอไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเหลือเดี๋ยวขอกลับบ้านเอาเฮ้ยป้าครับเกิดอะไรแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่เอาแล้วนะครับผมขอคนข้างแทนครับมีหั่นสองเลยปะเป็นหั่นสามเดี๋ยวอ่ะเอาคนเดิมเป็นหั่นสามไปไอ้สุดหลอกใครของมันเนี่ยมันไปไหนวะมันรู้ฉันได้ยังไงฮะไอ้สุดหลอกเออจะนอนแล้ววะยังรออยู่เลยอ่ะห้างปิดแล้วปะเนี่ยว้ายกลับบ้านไปป่านนี้คงกลับไปแล้วมั้งยังไม่กลับเดี๋ยวซื้อให้ลูกเราวะที่หลายๆถุงตั้งใจซื้อให้ลูกไม่ได้กินขนาดหรอกแต่ว่าแต่ละแกลูกไปขายเลยแต่คือถ้าทิ้งก็คงไม่เสียดายไงก็คือแบบอลิมิเต็ดน้องครับเดี๋ยวให้จะปิดแล้วนะครับInstinctively no. กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอจ๊ะน้องพิมมันอะไรอ่ะแบรนด์เนมเหรอลูกน้องพิมซื้อแบรนด์เนมเหรอจ๊ะไม่ใช่มันเป็นของคนอื่นเขาอะของแฟนของผู้เพื่อนแฟนเฟิร์นอะไรล่ะพิมไม่มีสักหน่อยเพื่อนก็เพื่อนแต่ว่าเด็กสมัยนี้ใช้เงินกันเก่งจังเลยเนาะทั้งหมดนั่นเท่าไหร่อ่ะลูกจ๋าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่เด็กสมัยนี้รู้แค่ว่าบ้านมันรวยแค่ภูมิคนเดียวแล้วน้องพิมน้อยใจหรือเปล่าลูกน้องพิมอยากได้ไหมเดี๋ยวอาไปซื้อให้วันเกิดเดี๋ยวอาพาไปซื้อหรือว่าไปเลือกกันที่ร้านก็ได้ลูกจ๋าไม่ต้องห่วงพิมไม่ได้ชอบของแบบนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนคนแบบนี้เดี๋ยวเหอะงั้นเดี๋ยวพิมไปนอนก่อนแล้วกันของพวกนี้มันเยอะไปเถอะจ้าฝันดีจ้าน้องพิมเหนื่อยละฝันดีครับไม่ใช่ลูกจ้างเหรอคือต้องขายเองครับต้องขายโอ้โหเป็นล้านเลยนะน่ะโอ้จริงล้านเลยพี่ใครพี่มึงกูอามึงค่ะขอโทษครับกูอีกสวัสดีครับคุณไอ้ครับเออใครพี่มึงกูอามึงค่ะเฮ้ยเด็กคนนั้นไงเฮ้ยเปิดแอร์เออใจดีกับลูกฉันบ้างนะสิวะอย่ามาปิดแอร์ใส่เราขึ้นเตียงแล้วที่ไม่อาบน้ำอีกแล้วอ่ะลูกฮัลโหลมึงหายไปไหนมามึงปล่อยกูไว้คนเดียวอ่ะมึงโอเคใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่อะไรของมึงวะไอ้คิวไอ้เชี่ยไอ้ไอ้คิวมึงสบายดีใช่ไหมมึงอยากก่อนตีนเอาดีๆเอาดีโทรมามีอะไรกูง่วงแล้วเนี่ยมึงอะไรหายไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับเออนะธุระของกูแล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะก็แบตโทรศัพท์หมดไงแล้วที่มึงบอกว่ารอตั้งนานเนี่ยมึงรอใครช่างมันเลยนะมึงก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะใจดีตลอดไม่หรอกแต่ขอบคุณมึงมากนะที่เป็นห่วงกูอ่ะใครห่วงกูเนี่ยนะห่วงมึงอย่าสำคัญตัวผิดปากแข็งนะมึงอ่ะกูก็เป็นห่วงแหละแต่กูอยากเสือกมากกว่าโอ้โหแค่นี้ใช่ไหมงั้นกูไปอาบน้ำก่อนนะเจอกันไหมเจเต้ยเหรอเจเต้ยเขาเรียนอะไรเรียนที่ในคณะเดียวกันนั่นอ๋อเป็นรุ่นน้องเนาะถ้าเจอจริงด้วยทำไรอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนดินเอ้าพี่คิวทำไมไม่กลับก็ฝึกปั้นนะสิเต้ยรู้สึกว่าตัวยังอ่อนงานปั้นอยู่อ่ะ
ดึกแล้วอะอยู่คนเดียวมันอันตรายนะเว้ยนั่นนะเว้ยคู่เนี้ยแต่ก็มีพี่คิวอยู่ด้วยแล้วนี่ขอซีดีแยกได้ไหมคะปีนี้สตางค์หนึ่งเรื่องค่าขอ งุยแบบนี้เลยนะเออขอแบบสตางค์แบบนี้เลยค่ะกูช่วยดูโอ้โหได้เทพคิวมาช่วยต่อไปต้องเรียกเทพเตยแล้วปะอุ้ยหนึ่งเงียบโอ้ยเทพเตยอะไรมอมแมมเหมือนลูกแมวตกน้ำเลยเกินปุ๋ยมันต้องสู้กับปอนหน่อยเสียงอะจะเป็นเสียงภาคเลยเหรอเราต้องกดเสียงให้ต่ำหน่อยแล้วสู้หน่อยรู้เลยเหรอปอนเสียงเป็นพันธมิตรหรอทำต่อดิน่ารักเกินนี่เฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยวิ่งกูหน้าผ่องมากมันนี่เลยพี่คิวตีกบาลเฮ้ยวีไม่น่าเลยไม่น่าเลยจมูกติดมือมาแล้วมึงน่ะรักกันใจเมื่อวานมึงไม่เป็นไรใช่ยังเป็นห่วงเขาอยู่เลยอ่ะไม่โกรธไม่แคร์เลยอ่ะคิดว่าเขาหายไปเพราะว่าเจอนี่หายไปไหนมาปล่อยให้กูร้องนานของมึงกูไม่ขายแล้วนะได้มาแสนหกโอ้โหจากล้านกว่าขายแบบร้อนแบบร้อนเงินเอาไปเลยครับเลยหลังขายหลุยส์ไอแทนมึงอยู่ไหนอยู่คณะดิคนขยันอย่างกูมาเรียนตั้งแต่ไก่หงเก่งปะมึงได้เจอไอ้ผู้มึงปะเจอดิเรียนอยู่คลาสเดียวกันเนี่ยมันดูโอเคใช่ไหมเอาแล้วพี่รุดนะโอเคดิยิ้มล่าเลยไม่รู้อารมณ์ดีมาจากไหนอารมณ์เสียละกันมาขอนะคุณจะรักกันกี่โมงรักแบบนิ้วรักแบบหักคอรักตอนไหนอีพี่ไหนอ๋อไม่มีคู่ไหนหลักกันเลยตอนนี้ก็เนี่ยก็พอจะได้อยู่เจ้าเต้ยอุ๊ยมีเอ็กต้าหรอมามังก็อุ๊ยถ้ามังก็นี่จ้างมาโอ้รถมีมาด้วยวัดมาวัดมาไม่ได้มาดีกว่าไปอ่ะไปแกมมี่คาเฟ่ป่ะรอบหน่อยโอ้ยรีวายเฮ้ยลมหน่อยเอ้ยออกไปมองไม่เห็นสองไปหน่อยนี่เอ้ยจะไปไหมเนี่ยไปก็ได้เฮ้ยหัวล้ออะไรของเราเนี่ยฮะอันนี้ได้เห็นอะไรตลกตลกนิดหน่อยครับเออเที่ยวครับเต้ยมีเรื่องจะถามพอดีเลยไอ้พวกภาพวาดพวกเนี้ยครับอันนี้พี่โอไปซื้อมาหรือเปล่าครับไม่ได้ซื้อรู้พวกเนี้ยนะมันเป็นของรุ่นน้องที่สนิทกันอ่ะอายุก็น่าจะพอๆกับเต้ยแหละเป็นไงฝีมือเด็กม.ปลายโอ้เก่งมากเลยอ่ะใช่ไหมพี่ยังอึ้งเลยอายุแค่เนี้ยแต่ฝีมือแม่งโคตรสุดอ่ะน่าอิจฉาจังอิจฉาอะไรวะก็
เขาก็น่าจะอายุพอกับเต้ยอ่ะดูสิ่งที่เขาทำสิแล้วดูเต้ยตอนนี้อ่ะเต้ยคนบางคนอ่ะนะมันเกิดมาพร้อมกับความพิเศษบางอย่างอันนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ไม่ว่าคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือว่าคนธรรมดาถ้าเกิดอยากเก่งจริงอ่ะมันก็ต้องลงมือมันก็ต้องตั้งใจทำจริงป่ะอย่างไอ้น้องคนนี้มันทุ่มเทของมันมากจริงนะมันแทบจะหายใจออกมาเป็นกระดานวาดภาพเลย อีกอย่างนึงนะที่ไม่อยากให้เราอ่ะเอาอายุมาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จต่างนั้นหลักเกินคนเราไม่ว่าจะเก่งตอนอายุเท่าไหร่อ่ะมันก็น่าชื่นชมเหมือนกันหมดป่ะแล้วทำไมอยู่ดีถึงพูดถึงเรื่องรูปในร้านน่ะปกติไม่เห็นเคยพูดถึงเลยพอดีช่วงนี้เต้ยสนใจเรื่องการวาดรูปอ่ะเหรอแล้วจะเข้ามาเรียนศิลปกรรมแบบพี่ป่ะเต้ยรู้ตัวช้าไปหน่อยอ่ะถ้าสอบเข้าน่าต้องฝึกหนักมากแน่ๆแต่พี่ว่านะถ้าเกิดเต้ยตั้งใจแล้วก็พยายามทำมันจริงๆอ่ะพี่ว่าไงเองก็ทำได้ตัดต่อเฉียบมากทำไรอ่ะโอ๊ยไว้ก็ชอบเจอกันตรงเป็นพี่ตกใจนะมึงริมถนนริมถนนริมอะไรกูซิวเล่นอะไรดูสิงานเลิศหมดแล้วเนี่ยโอ้เก่งขึ้นเยอะนะงานเลิศมันก็หลบได้ปะใช่โอ้ยมึงสอเต้ยก็หักมึงมีสอทางเดียวไงเธอยังไม่ได้เหล่ามั้ยล่ะมาเหล่าให้หน่อยสิฮึฮัตเตอร์ฮัตเตอร์อ่ะไม่มีหรอมีคนเหล่าอ๋อดินสอให้อ่ะมีความหมายป่ะทางสัญญาไม่มีแต่ว่าเคยมีดูแลไงที่หลังน่ะมึงเหล่าเตรียมไว้หลายๆอันเวลาทำนานมันจะเป็นต้องใช้นะเออพี่ปีสูงนัดเลี้ยงสายมึงคืนนี้นะไปเถอะเลี้ยงสายวะทำไมพี่คิวไม่เคยเห็นเลี้ยงขนมเตยบ้างเลยเพื่อนคนอื่นนะพี่หลาดเขาเลี้ยงขนมตลอดกูช่วยงานมึงเยอะแล้วไงโอ้ยงานก็ส่วนงานสิเตยอยากกินขนมอ่ะเฮียพีมนะยังเลี้ยงขนมเตยมากกว่าพี่คิวมึงก็ไม่เป็นน้องไอพีมดิโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะเขาสั่งเขาสอนมาด้วยแค่นี้อะไรเนี่ยลูกอมเนี่ยนะมีไหมเนี่ยลูกอมมีความหมายไหมความรักกูให้หัวใจมึงเลยนะเว้ยขี้งกอืมครับครับเราเร็วเนาะอีกแท่งอ่ะก็คือชายเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวเถอะนั่นเหรอเอ้าเจพีมไงเจอตัวยังตัวอะไรตัวเหี้ยมั้งเอ้าคือคุยกับกูอยู่ไม่ใช่ละตัวนึงอ่ะแต่งเอาดีๆดิกูหมายถึงคนที่ปล่อยมึงรออ่ะช่างแม่งเถอะตายห่าแล้วเอ้าเจพีมจะไปไหนอ่ะเข้าช็อปคิวไปปะเออเดี๋ยวตามไปพี่จำเย็นนี้มากูที่คณะหน่อยดิไปเชื้อไฟเข้าไปน่าว่ะอ๋อแล้วเป็นนี่เขาอยู่เนาะขึ้นมาพัฒนมิตรมึงใช้กูไปไหนอีกเนี่ยก็มาทำหน้าเจ้าของมึงไงเร็วต้องหรอไปบ้านเพื่อนเห็นปะเพื่อนแทนรู้เพื่อนแทนตื่นเพื่อนแทนเบิกบานเพื่อนแทนเปิดบอลนั่นมันในพีมนี่หว่า
มึงเรียกกูมาทำอะไรมันก็บอกมาสะพายกูหน่อยดิเครื่องซักผ้าอยู่ไหนพอดีว่าเครื่องซักผ้ามันเสียว่ะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่ซื้อเป็นลูกผ้าในอ่างจากกูซี่เฮ้ยมึงทำไรเนี่ยเอ้าก็ซักผ้าให้มึงไงนี่ไงมึงจะบ้าเหรอทำไมเสื้อกูขาดหมดดิก็เครื่องซักผ้ามึงพังก็ต้องทำอย่างนี้ไงห้ามช็อตนะพี่นิวซีรีส์พี่นิวช็อตหลายรอบแล้วนะครั้งที่แล้วใครลงพระเอกลงหรือว่าเออพระเอกลงนี่มาคราวนี้ใครลงนายเอกคงลงสินายเอกจะมีกำแพงอยู่เออของเนี้ยหิไปออกไปได้แล้วเกียรติกาสั่งเลยให้ได้เทหมดหมดเลยไว้ฟักกี้แต่แรกก็จบนะมึงเตือนมึงแล้วอย่าเข้ามาเปียกคุยเนี่ยกูวินอยู่กับปอนก็ต้องทำเสียงพนามิไปด้วยกันปากเพ้อไม่ตกแล้วนะฮะพอใจมึงยังการตากแล้วมีเดี๋ยวนี้ไปเลยยังว่ะกูอยู่ข้าวอ่ะทำอะไรกูกินหน่อยดิคุณเอาข้าวไม่เป็นก็กูจะให้มึงทำกลัวไม่ปลอดภัยนะกินละกะเพราหรอกระป๋องอะนะมึงก็กินด้วยดิไม่เอามึงกินเลยกูไม่หิวเพนท์เฮาส์ไม่หิวมึงก็ต้องกินเดี๋ยวมึงวางยาพิษกูมาทำไงกะเพรามันก็กะเพราหมูสับใส่ผักฝักยาวไม่หน่อยกินไม่ได้คำใหญ่ด้วยนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยมึงไม่อยากกินมึงไม่ต้องกินกูบอกแล้วกูทำอาหารไม่เป็นมึงตั้งใจแกล้งกูใช่ไหมแกล้งมึงลองถามตัวเองไหมว่าใครแกล้งใครกันแน่เมื่อวานมึงก็แจ้งกูให้กูรอจนห้างปิดเนี่ยผลสุดท้ายมึงไม่มาตอนแรกกูว่ากูจะลืมไปแล้วนะแต่ว่ายังไงการที่กูเป็นเบ้มึงไม่ได้แปลว่ามึงจะทำอะไรกับกูก็ได้นะเออปีนไว้ลูกอย่าไปยอมเอกเวทเอกเมื่อวานมึงรอกูเหรอถ้าใช่ไงมึงบอกให้กูรอกูก็รอเชี่ยไม่น่าเชื่อคนอย่างมึงเลยเต้ยมาเหรอใครพาเต้ยมาพากลับเลยมานานแล้วเหรอพี่เอ้าอ๋อดีครับดีครับมึงมาได้กันเหรอไอเวียนรันเล่าทุกมืออยากกินอะไรสั่งได้เลยนะพวกพี่เลี้ยงเองพวกมึงเรียนเป็นไงบ้างวะนี่ว่าจะจบเทอมแล้วนี่ยังโอเคเลยใช่ปะโอเคนะพี่ของเต้ยยังเป็นพวกพื้นฐานอยู่อะเรายังไม่อะไรมากแต่ว่าเต้ยไม่ชอบพวกผู้ชายเลคเชอร์เลยอะเลคเชอร์เหรอวะไม่กูไปหาพวกเลคเชอร์เก่ามาให้แล้วกันคิวมึงดูแลน้องบ้างปะเนี่ยพี่คิวนะไม่เคยดูแลมึงก็พูดเวอร์ไปกูก็ช่วยงานมึงปะเออไอ้คิวมึงทำงานร้านนี้ใช่ปะมึงไปร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิสักหนึ่งบทเพลงไม่ใช่วันทำงานผมไม่ไปโหอะไรวะไอ้คิวเลยร้องให้ฟังหน่อยเนี่ยทุกคนอยากฟังหมดเลยนะตอนไปกดฮอตเมมไงจะไปนั่งตอนกลางคืนเรียนมากดทอมเบียกันตอนร้องชายหาดอ่ะชายหาดนะไปเที่ยวเกาะอ๋อโฟร์ดเนาะที่ทอมเบียเนาะพอใจยังโอ้โหไอ้คิวเวลาร้องเพลงเนี่ยโคตรหล่ออ่ะก็เป็นนี่ไงชนกันหน่อยชนอ้าวสตางค์ร้องชอบก็จำผิดบ้างอะไรบ้างอ้าวทำไมสตางค์ร้องล่ะทำไมสตางค์มาวินนี่ร้องล่ะนี่นั่งดู
จิตอ้าววินนี่นั่งดูมาไงเนี่ยสตางค์ร้องตอนอ๋อพอดีผมนึกออกแล้วเออใช่สตางค์ร้องเออนึกออกแล้วเพื่อนผมพี่เห็นรู้พี่นั่งกันอยู่ก็เลยแวะมาทักซะหน่อยแล้วนี่อ๋อรุ่นน้องไอ้สายว่ะแปลกๆน้องที่กูรู้จักก็ดีอยู่นะงานแวะเร็วเต้ยเฮ้ยมาชมกันหน่อยอ่ะมาพี่เท่าไหร่พี่ชมเออแล้วนี่เรียนศิลปกรรมเหรอครับพูดถึงดีพูดถึงพี่ก็ชอบงานศิลปะเหมือนกันเลยไอ้กอซิล่ามันจะแผ่มันตึงมันจะแผ่รังสีพี่ชอบงานอันไหนเหรอก็จริงๆจะเป็นทำไมมึงไม่ส่งงานประกวดแก้วอ่ะชวนคุยเรื่องไปเลยอ๋อเต้ยรู้สึกว่าเต้ยยังวาดได้ไม่ดีพอที่จะส่งอ่ะยังไม่ได้ลองส่งเลยมึงรู้ได้ไงว่าดีไม่ดีเออแล้วนี่กลับยังไงครับให้พี่ไปส่งไหมเอ้ยสู้แล้วตู้ไม่ต้องครับรุ่นน้องผมดูแลได้ครับแรงนะอย่ามาขัดได้ป่ะงั้นไม่ให้แหวะเลยอ่ะกลับก่อนดีกว่าพี่พอดีเพื่อนรอนานแล้วรู้ว่าเงี้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนแรกใครชอบใครนะเต้ยชอบเรียบร้อยอย่ามากักได้ป่ะเป็นไหนจะเต้ยไม่ได้ล่ะอยู่กับเต้ยต่อไปห่วงน้องกันนี่หว่าพี่หึงเหรอพี่เป็นอะไรครับยุ่งอะไรกับผู้ชายครับผมเขามาจีบผมเดี๋ยวผมไปโต้นวนแป๊บนึงครับแป๊บนึงว่ะเมื่อวานมึงก็แกล้งกูให้กูรอจนห้างคนสุดท้ายมึงไม่มาใจเก่งมากเลยงงอ่ะอย่าขยี้มึงบอกให้กูรอกูก็รอเออเธอบอกให้รอฉันก็รอจะปะโอ้เพื่อนเนี่ยเจอได้ในเพจคิวบอยจริงอะไรวะเป็นอะไรวะวันนี้กูเห็นมึงนั่งเมือเหมือนวันอะไรนะเว้ยเด็กต้าเยอะมากจะคุณจะคุณกูถามได้หน่อยดิคือเด็กก็เดินตลอดไปแล้วกูไปดีเรื่องเพื่อนคนนึงมามันมีเพื่อนอยู่คนนึงเว้ยเพื่อนอีกแล้วทีนี้มันกับเพื่อนก็ไปห้างด้วยกันปรึกษาโดยเพื่อนมันบอกกับเพื่อนมันว่าเออเดี๋ยวมันจะไปทำธุระแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีธุระอะไรหรอกก็แค่อยากแกล้งเพื่อนอีกคนนึงนั่งรอเฉยๆอ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นั่งรอนานขนาดนั้นนะเว้ยเพราะคิดว่าเดี๋ยวสภาพมันน่าคงกลับไปเองที่ไหนได้มันก็นั่งรอจนห้างปิดแล้วก็โกรธมากด้วยก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพวกมึงจะทำไงวะเพื่อนมันคนไหนวะไม่รู้จักหรอกพวกมึงแค่บอกกูมาก็พอว่าจะเป็นพวกมึงจะทำยังไงแล้วเพื่อนคนนั้นจะรอทำไมอ่ะคือกูก็ไม่รู้เว้ยกูก็เลยถามอยู่นี่ไงว่าจะเป็นมึงมันจะทำยังไงมึงก็ไปถามเขาดิว่าเขารอทำไมอ่ะช่วยได้เนาะเพื่อนสองคนเนี้ยคนที่ฟังนะไปขอโทษน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่กูไม่ได้ผิดนะเว้ยกูไหนเพื่อนกูหมายถึงเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันรอนานขนาดนั้นนะแต่ยังไงจุดประสงค์แรกของมึงอะก็คืออยากแกล้งเขารอดีไม่ใช่ก็เพื่อนรู้หรอเพื่อนตื่นเพื่อนบักบันมีแต่เพื่อนรู้เพื่อนตื่นอะแถวนี้ต้องไปขอโทษเขาแหละเป็นตัวเองกูบอกมันแล้วไม่ใช่เรื่องของกูมันไม่เนียนครับเออช่างมันเถอะกูกลับก่อนแล้วไปขอโทษก่อนเฮ้ยภูมิอย่าลืมไปถามเพื่อนมึงด้วยนะเว้ยรอทำไมเพราะเขารอมาฮะเจอนแล้วมาเล่าด้วยอัปเดตหน่อยเฮ้ยเป็นพี่ชอยพี่ยอดเพื่อนมึงอยู่ไหนวะพี่ชอยพี่ยอดวินนี่วินนี่น่ารักถ้าไม่ใช่ฉันไอพี่มาอยู่ไหนถามทำไมอ่ะคือกูมีเรื่องอยากคุยด้วยนิดหน่อยว่ะมึงดูมีเรื่องกับเพื่อนกูบ่อยนะเปิดนะครับผมอยากเล่าเลยครับไม่รู้ไม่เป็นโมโหอะไรมาคงนั่งแก้งานอยู่แถวนี้แล้วมั้งก็มีคนทำงานมันพังจนต้องทำใหม่ไหมครับเออแล้วมันอยู่ไหนล่ะแต่เขาซื้อ200,000เลยนะข้างตึกโอเคขอใจมากมึงจะมีต่อยกับแม่คุณเนี่ยอยากเห็นเหรอโอ้โหเร็วเหมือนกันนะจะมาทำอะไรกับเขาอีกนะนักเรียนเยอะมากมหาลัยเนี้ยทุกมุมมีนักเรียนมหาลัยได้เทอมละ100,000คนอ่ะ
ฉันว่าเปิดม็อบเปิดมีอะไรก็มึงเป็นเบ้กูนี่แต่ว่าหายได้หายตาเลยนะโอ้ยจะไม่เห็นเบ้ทำงานที่เป็นเบ้เลยก็ได้สักผ้าที่รู้ที่มึงว่าเหรอเออก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ใช่แล้วพอเสร็จนะมึงจะไม่เห็นหน้ากูอีกงั้นมึงเพิ่งรีบไปเสร็จได้ป่ะนี่ให้กูทำอะไรก็ว่ามาเอ้ยไม่พูดถึงของเมื่อวานเลยอ่ะจับมือไงจับแขนอะไรว้ายอะไรอ่ะอย่างนี้ห้ามพูดว่าขอโทษนะถ้าขอโทษเลยยอมแล้วนะตามเพื่อนเหรอเป็นโบ้นะตามเพื่อนแนะนำมึงจะตามทุกอย่างที่กูบอกจริงๆใช่ป่ะมึงจะให้กูทำอะไรมึงก็บอกมาลูกบวกตลอดงั้นมึงช่วยขอโทษให้กูได้ป่ะขอโทษก่อนสิกูขอโทษเป็นหมาเป็นโบไว้ไว้เป็นโบไอ้สุดหลอกเป็นหมาเอ่งหมดแล้วเอ่งหมดแล้วเสียมีคนโบจบโดยการเอ่งระบบพังเสียระบบมึงเป็นเบ้กูอ่ะมึงทำทุกอย่างตามที่กูบอกเบ้แบบไหนให้ภัยกูได้ปะขอโทษวาซาดีนะที่ยังเชื่อคำแนะนำของเพื่อนสองบอกเลยว่าไปก่อนนะมึงไปไหนไปขอโทษคำแนะนำหนึ่งคือสรุปเขารอทำไมเออแล้วก็ถามก่อนว่ามึงเมื่อวานมึงรอต้องรอดูอีกทีต่อไปนะก็ถามเขาถามนั่นหรอถามแล้วคำแนะนำเพื่อนไงเพราะชีวิตนี้มีใครมีไอ้สองคนนั้นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่แทนขอวุ่นวายจังหมดแต่สนุกดีเนาะเราเข้าใจแล้วว่าเขาปูตัวละครมากมายให้เรารู้จักเพื่ออะไรเพื่อเกลี่ยเป็นปลาข้างบ้านไงเราก็อยากรู้ไปหมดใครทำอะไรวะตอนนี้สงสัยสุดอะคือคู่ของปั้นอับเชนมันดูเหมือนเป็นแล้วนะเหมือนมากกว่าเพื่อนเป็นแล้วเลยอะมันดูเขาดูแลกันมาโดยตลอดแต่เพื่อนไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ตัวเองแล้วทุกคนเล่นธรรมชาติหมดเหมือนจริงเหมือนเคลียร์กันขึ้นจริงแล้วทุกคู่ก็คือแบบว่าหวานแหววยกเว้นทุกคู่คือรักกันแล้วหรอยังสิมีความหึงมีความหวงรักกันโดยนี้อีนั่นก็ไม่ห่วงเขาทำไมเป็นอะไรกันเป็นพี่รหัสน้องรหัสมันต้องอย่างนั้นเนาะมันต้องกักลูกรอกักน้องเนาะด้วยคำตัวละครเยอะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่รู้จะดูอะไรเพราะว่าดูไม่ทันเลยดีๆทุกตัวละครมีชีวิตมีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เอาใจช่วยหมดเลยขอให้ชีวิตทุกชีวิตตัวละครทุกตัวมีมีความสุขเนาะอยากให้เขาสมหวังในทุกเรื่องที่เขาเจอเป็นแม่ป้าข้างบ้านจริงๆพวกเราอยู่กับพวกเราเป็นป้าข้างบ้านไปด้วยกันนะใครยังไม่ Subscribe Oxygen Official นะฮะฝากตามกันไว้นะฮะแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะจ๊ะเราจะกลับมาใหม่กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ VR คือเราละกันใน EP ต่อๆไปวันนี้นี่เราดูเราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย